พระธรรมเยเรมีนะครับเป็นพระธรรมที่เกี่ยวกับคำพูดของพระเจ้าซึ่งอยู่ในหมวดของผู้เผยพระวจนะเพื่อพี่น้องจะเห็นภาพรวมของพระธรรมเยเรมีนะครับก่อนที่จะไปสู่การเจาะลึกในเนื้อหาพระธรรมเยเรมีผมมีคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับจาก Bible Project นะครับที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมของพระธรรมเยเรมีจะได้เกิดความเข้าใจและจะได้ฟังคำเทศนาในเช้าวันนี้ได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญพี่น้องได้รับชมคลิปวิดีโอพระธรรมเยเรมีด้วยกันครับพระธรรมเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะเยเรมีเยเรมีเป็นปุโรหิตชาวอิสราเอลที่ใช้ชีวิตและทำงานในเยรูซาเล็มช่วงทศวรรษสุดท้ายของอาณาจักรยูดาห์ทางใต้เขาถูกเรียกให้เป็นผู้เผยพระชนะเพื่อเตือนอิสราเอลถึงผลลัพธ์สยดสยองของการละเมิดพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าด้วยการกราบไหว้รูปเคารพและความอยุติธรรมและเขายังเผยพระชนะว่าพระเจ้าจะใช้อาณาจักรบาบิโลนเป็นเครื่องมือแห่งการพิพากษาอิสราเอลด้วยการทำลายกรุงเยรูซาเล็มและนำผู้คนไปเป็นเชลยน่าเศร้าถ้อยคำที่เขากล่าวล้วนเป็นจริงเยเรมีใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาที่เยรูซาเล็มถูกปิดล้อมจนถูกทำลายและได้เป็นพยานถึงการพลัดถิ่นด้วยตัวเองส่วนพระธรรมเล่มนี้ก็ถูกเขียนขึ้นมาด้วยวิธีการที่น่าสนใจอย่างมากบทที่36บอกเราว่าหลังจากที่เยเรมีเทศนาในเยรูซาเล็มกว่า20ปีพระเจ้าก็เรียกเขาให้รวบรวมคำเทศนาบทกวีและเรียงความของเขาที่เขาเขียนและเยเรมีมอบหมายงานนี้ให้กับอาลักษ์ชื่อว่าบารุกเป็นผู้เรียบเรียงเรื่องทั้งหมดนี้และบันทึกลงในหนังสือม้วนบารุกยังรวบรวมเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเยเรมีและเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้เมื่ออ่านพระธรรมเล่มนี้แล้วจึงเหมือนกับอ่านงานเขียนที่รวบรวมหลายงานหลายชุดเข้าด้วยกันเนื้อหาทั้งหมดถูกร้อยเรียงขึ้นเพื่อนำเสนอผู้เผยพระชนะคนนี้ในฐานะผู้นำสารแห่งความยุติธรรมและพระคุณของพระเจ้าพระธรรมเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการที่พระเจ้าเรียกเยเรมีให้เป็นผู้เผยพระชนะและเขาได้รับมอบหมายหน้าที่2 อย่างคือเขาจะเป็นทั้งผู้เผยพระชนะแก่อิสราเอลและแก่บรรดาประชาชาติถ้อยคำของเขาจะมีทั้งรื้อถอนกับทำลายและทั้งสร้างกับปลูกขึ้นพูดอีกอย่างก็คือเขาจะกล่าวโทษอิสราเอลและเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงแต่เขาจะกล่าวถ้อยคำแห่งความหวังในอนาคตด้วยตอนเริ่มต้นนี้เป็นการสรุปเนื้อหาใหญ่ส่วนแรกตั้งแต่บทที่1ถึง24อันยอดเยี่ยมเนื้อหาช่วงนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนของเยเรมีก่อนการตกเป็นเชลยและใจความสำคัญของส่วนนี้ก็คืออิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญากับพระเจ้าและผิดต่อข้อตกลงทั้งหมดที่พวกเขารับปากไว้ตามที่เขียนไว้ในโทราพวกเขารับธรรมเนียมการนมัสการสารพัดเทพเจ้าของคานาอันเข้ามาสร้างสถานบูชารูปเคารพขึ้นทั่วแผ่นดินและเยเรมีเปรียบเปรยว่าการกราบไหว้รูปเคารพนั้นเป็นเหมือนการล่วงประเวณีเขาใช้ภาษาที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีความสำสอนและความไม่สัตย์ซื่อเพื่ออธิบายว่าอิสราเอลได้มอบความภักดีของพวกเขาต่อพระอื่นๆเยเรมียังกล่าวโทษผู้นำอิสราเอลอยู่เรื่อยๆทั้งปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระชนะคนอื่นๆต่างเสื่อมทรามไปพวกเขาทอดทิ้งโทราและพันธสัญญาซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายนั่นคือความอยุติธรรมทวีขึ้นในสังคมคนอ่อนแอที่สุดในชุมชนอิสราเอลอาทิหญิงไม้เด็กกำพร้าและคนต่างด้าวต่างล้วนถูกเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ละเมิดบัญญัติในโทราอย่างชัดแจ้งทว่าพวกผู้นำของอิสราเอลก็เหมือนจะไม่สนใจแนวคิดทั้งหมดนี้ถูกนำมารวมกันไว้ในบทที่7ซึ่งเรียกว่าคำเทศนาถึงพระวิหารโดยเยเรมีชาวอิสราเอลเข้ามาร่วมการนมัสการพระเจ้าในพระวิหารราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้างนอกพระวิหารพวกเขากลับกำลังนมัสการพระอื่นๆอยู่บางคนถึงขนาดที่รับเอาธรรมเนียมการบูชายันเด็กที่แสนโหดร้ายของชาวคานาอันเข้ามาดังนั้นเยเรมีจึงประกาศถ้อยคำที่ไม่ค่อยรื่นหูนักออกมาพระเจ้าแห่งอิสราเอลกำลังมาพิพากษาพระองค์จะทำลายพระวิหารของพระองค์เองและจะลงโทษอิสราเอลโดยส่งศัตรูมาจากทางเหนือพระเจ้าจะยอมให้กองทัพมาพิชิตเยรูซาเล็มและเมื่ออ่านไปเรื่อยๆคุณก็จะพบว่านี่หมายถึงอาณาจักรบาบิโลนและทั้งหมดนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในบทที่25อิสราเอลยังไม่หันกลับมาหาพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นแล้วในปีแรกที่กษัตริย์องค์ใหม่ของบาบิโลนคือเนบูคาเนซาขึ้นครองราชพระเจ้าก็ใช้ให้เยเรมีไปประกาศว่ากองทัพบาบิโลนกำลังปรีเข้ามาพิชิตอิสราเอลและประเทศเพื่อนบ้านและจะทำให้พวกเขาพลัดถิ่นไปเป็นเชลยนาน70ปีเขาเปรียบเทียบบาบิโลนเหมือนกับถ้วยเหล้าองุ่นที่กำลังล้นไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเหนือความอยุติธรรมและการไหว้รูปเคารพของอิสราเอลและพระเจ้าจะให้อิสราเอลรวมทั้งบรรดาประชาชาติดื่มจากถ้วยนี้บทนี้เป็นกุญแจสำคัญของพระธรรมเล่มนี้เพราะทุกๆเรื่องหลังจากนั้นจะเน้นไปที่การโจมตีของบาบิโลนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเริ่มด้วยการโจมตีอิสราเอลในบทที่26ถึง45จากนั้นโจมตีบรรดาประชาชาติในบทที่46ถึง51เนื้อหาในตอนแรกที่เกี่ยวกับอิสราเอลนี้มีเนื้อหาที่เยเรมีขอร้องให้อิสราเอลหันกลับมาเขาพยายามกล่าวเตือนชาวอิสราเอลจนวินาทีสุดท้าย
แต่ผู้นำของอิสราเอลก็ปฏิเสธเขาอยู่เรื่อยๆเนื้อหาในตอนนี้จบลงด้วยชุดเรื่องราวขนาดใหญ่เกี่ยวกับเยรูซาเล็มที่ถูกปิดล้อมและสุดท้ายถูกทำลายลงโดยบาบิโลนและเกี่ยวกับเยเรมีที่ถูกข่มเหงอยู่เสมอๆและสุดท้ายก็ถูกลักพาตัวไปอียิปต์ด้วยกลุ่มกบฏชาวอิสราเอลอย่างไม่เต็มใจในตอนกลางของเรื่องราวดำมืดแห่งหายนะและการพิพากษานี้เองเราก็พบกับชุดถ้อยคำของเยเรมีเกี่ยวกับความหวังในอนาคตของอิสราเอลเขาหยิบเอาคำทำนายของโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ที่บอกว่าหลังจากอิสราเอลละเมิดพันธสัญญากับพระเจ้าและต้องพลัดถิ่นแล้วพระเจ้าก็ยังไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์แต่พระองค์จะรื้อฟื้นพันธสัญญากับพวกเขาอีกครั้งและเปลี่ยนแปลงใจของพวกเขาเยเรมีนำพระสัญญานี้ขึ้นมาบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะจารึกบัญญัติโทราลงไปไม่ใช่บนแผ่นศิลาแต่เป็นบนใจของประชากรของพระองค์พระองค์จะเยียวยาการที่พวกเขาชอบกบฏเพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถรักและติดตามพระองค์ได้เต็มขนาดและเพื่อที่วันหนึ่งอิสราเอลจะกลับมายังดินแดนนี้และพระเมสสิยาห์จากเชื้อสายของดาวิดจะมาเมื่อนั้นบรรดาประชาชาติก็จะยอมรับว่าพระเจ้าของอิสราเอลคือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเนื้อหาในแต่ละบทนี้แสดงให้เราเห็นว่าแม้อิสราเอลจะละทิ้งความเชื่อไปแต่พระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้บาปที่พวกเขาทำนั้นเป็นจุดสิ้นสุดไม่ว่ายังไงก็ตามความสัตย์ซื่อของพระองค์จะทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จหลังจากนั้นเราก็จะพบกับชุดบทกวีขนาดใหญ่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าจะใช้บาบิโลนมาพิพากษาประชาชาติรอบอิสราเอลทั้งอียิปต์ฟิลิสเตียโมอับเอโดมอัมโมนดามัสกัสและฮาโซทว่าบทกวียาวที่สุดนั้นปรากฏในตอนท้ายซึ่งเกี่ยวกับการที่พระเจ้ามาพิพากษาบาบิโลนเองด้วยถึงแม้พระเจ้าจะใช้ชนชาตินี้เพื่อนำความยุติธรรมของพระองค์มาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ชื่นชอบความรุนแรงและการกราบไหว้รูปเคารพดังนั้นแล้วบาบิโลนเองก็จะอยู่ใต้มาตรฐานแห่งการพิพากษาของพระเจ้าด้วยดังนั้นเยเรมีได้ประณามความหยิ่งผยองและความอยุติธรรมของชนชาตินี้ด้วยเช่นกันแต่บาบิโลนในบทกวีนี้ยังมีความหมายมากไปอีกเพราะนำให้เรากลับไปนึกถึงภาพของบาบิโลนในปฐมกาลบทที่11บาบิโลนเป็นต้นแบบของชนชาติที่กบฏแม้บาบิโลนจะรุ่งเรืองจากความมั่งคั่งและสงครามที่พวกเขาก่อขึ้นพระเจ้าก็จะให้ชนชาตินี้พินาศพระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยเรื่องราวที่หยิบมาจากตอนจบของ2พงศ์กษัตริย์เล่าถึงการโจมตีครั้งสุดท้ายของบาบิโลนเหนือกรุงเยรูซาเล็มการทำลายกำแพงเมืองการเผาพระวิหารและการพลัดถิ่นของประชากรเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าคำเตือนที่เยเรมีย์กล่าวในบทที่1ถึง24นั้นเป็นจริงและบทนี้ก็จบลงด้วยเรื่องสั้นเกี่ยวกับกษัตริย์เยโฮยาคินของอิสราเอลผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดที่ถูกจับไปเป็นเชลยและกษัตริย์ของบาบิโลนปล่อยเขาออกจากคุกและแสดงความโปรดปรานโดยชวนเขาให้นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกันไปตลอดชีวิตและพระธรรมเล่มนี้ก็จบลงนี่เป็นแสงสว่างแห่งความหวังเล็กและทำให้เราระลึกถึงพระสัญญาแห่งความหวังของเยเรมีย์ในบทที่30ถึง33พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งประชากรหรือพระสัญญาเรื่องการมาของกษัตริย์เชื้อสายดาวิดในอนาคตดังนั้นแล้วแม้ว่าพระธรรมเล่มนี้จะเต็มไปด้วยคำเตือนและการพิพากษาแต่ถ้อยคำสุดท้ายกลับสรุปลงด้วยความหวังในอนาคตและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมเยเรมีย์ในพระธรรมเล่มนี้นะครับก็เป็นเรื่องช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ600กว่าปีก่อนคริสตกาลนะครับโดยที่เยเรมีย์เนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าเนี่ยได้ใช้มาผู้เผยพระวจนะก็หมายความถึงผู้ถ่ายทอดคำพูดผู้ถ่ายทอดข่าวสารของพระเจ้าไปถึงประชาชนหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคำพูดของพระเจ้าที่ถูกถ่ายทอดไปถึงประชาชนของพระเจ้าดังนั้นหากเราจะสื่อสารศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดที่เสริมสร้างคำพูดที่แก้หนังสือหมวดผู้เผยพระวจนะเนี่ยจะให้แง่มุมหลายประการถ้าหากเราเข้าใจภาพรวมและบริบทของคนที่กำลังฟังและผู้ที่กำลังพูดอย่างที่กล่าวบอกว่าเยเรมีย์เนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณช่วงคศ640ปีก่อนคริสตกาลเขาทำงานในการบอกกับผู้คนถึงข่าวสารจากพระเจ้าประมาณ30กว่าปีผู้คนไม่ได้ตอบสนองข่าวสารที่เยเรมีย์พูดมากนักบางคนมองว่าคนนี้แง่ลบเกินไปบางคนมองว่าคนนี้พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลฉันชีวิตเยเรมีย์เนี่ยจึงอยู่ในช่วงเวลาที่มีปัญหาจากการพูดความจริงอยู่บ่อยครั้งและสังคมอิสราเอลเวลานั้นโกลาหลมากครับเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากเดิมอัสซีเรียยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นบาบิโลนก่อนมาเป็นกรีกและโรมันในเวลาต่อมานะครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนจากอัสซีเรียเป็นบาบิโลนปั๊บ policy ก็เปลี่ยนประกอบกับกษัตริย์ของอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยก็สิ้นพระชนด้วยกษัตริย์ที่ดีชื่อโยซียาสิ้นพระชนเยเรมีย์เนี่ยซึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานนะครับของพระราชาที่ดีก็กลายเป็นคนที่เป็นที่มองว่าเป็นศัตรูกับกษัตริย์องค์ใหม่อิสราเอลมีการเปลี่ยนกษัตริย์หลายพระองค์
และอิสราเอลก็เริ่มหันไปอยู่ในทางชั่วร้ายใช้ชีวิตที่ปล่อยตามเนื้อตามใจของตัวเองมาถึงในวิหารก็นมัสการไปถึงข้างนอกก็มีลูกเคารพกลายเป็นว่าเขานับถือพระเจ้าเพียงแค่ประเพณีหรือสิ่งที่รู้แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงหัวใจเยเรมีจึงต้องมีการเผยพระวจนะที่เตือนสติคนอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าอยู่บ่อยครั้งเยเรมีบอกว่าถ้าอิสราเอลไม่กลับใจพระเจ้าจะส่งบาบิโลนมาในการพิพากษาแล้วก็ทำให้อิสราเอลนั้นต้องย่อยยับแต่อิสราเอลก็ยังไม่ยอมกลับใจนำซ้ำพวกเขายังตำหนิเยเรมีและพวกเขาเองก็จับเยเรมีไปขังคุกเสียด้วยซ้ำเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราเห็นแง่มุมถ้าพี่น้องมองดูตลอดพระธรรมพี่น้องจะเห็นแง่มุมบางอย่างเกี่ยวกับคำพูดของพระเจ้าในการช่วยพาอิสราเอลในเวลาที่เขาหลงผิดหรือหลงทางมีอยู่3คำพูดที่เสริมสร้างของพระเจ้าที่ผมจัดหมวดหมู่มานะครับว่าเราสามารถจะศึกษาคำพูดของพระเจ้าทั้ง3หมวดหมู่นี้และใช้คำพูดทั้ง3หมวดหมู่นี้เนี่ยในการช่วยเหลือใครคนนึงให้ได้ถูกเสริมสร้างให้ได้ถูก empower และมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมคำพูดหมวดหมู่แรกที่พระเจ้าพูดในพระธรรมเยเรมีก็คือคำพูดที่สร้างความมั่นใจคำพูดที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นพระเจ้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยเรมีเพราะว่าเยเรมีจะต้องไปกล่าวโทษชนชาติทั้งหมดที่กบฏและดื้อดึงกับพระเจ้าเยเรมีจึงมีความรู้สึกหวาดกลัวอีกทั้งโดยลักษณะนิสัยเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเขาเป็นคนที่มีความหวาดกลัวพระเจ้ารู้ว่าจะเรียกคนที่มีความไม่มั่นใจคนนึงให้ไปทำงานที่ยากมันต้องสร้างความเชื่อมั่นบางอย่างให้เกิดขึ้นน่าแปลกมากว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่เชื่อมั่นมากๆคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆแต่พระเจ้ากลับใช้เยเรมีคนที่ไม่มั่นใจตัวเองให้ทำงานที่ยากที่สุดคือการพูดให้อิสราเอลหัวรั้นกลับใจพระเจ้าจึงพูดกับเยเรมีอยู่หลายครั้งด้วยกันครับอย่างเราจะเห็นว่าในเยเรมีบทที่1ข้อ8พระเจ้าบอกกับเขาว่าอย่ากลัวเพราะพระเจ้าจะอยู่กับเขาพระองค์จะช่วยกู้เขาพระเจ้าไม่ได้ปลอบโยนเยเรมีว่าอย่ากลัวเพราะว่าคุณทำได้งานไม่ยากแต่อย่างเดียวที่ทำให้หายกลัวก็คือพระเจ้าจะอยู่ด้วยพระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าไม่มั่นใจตัวเองก็ให้มั่นใจพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้จะอยู่ด้วยกับเยเรมีเสมอแล้วถ้าเยเรมีไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพระเจ้าก็พูดต่อในข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าพระเจ้าจะเอาถ้อยคำเนี่ยใส่ในปากของเขาเลยพระเจ้าจะเอาคำพูดของพระองค์ใส่ให้ปากเขาและเพื่อเขาจะมีคำที่จะไปพูดนะครับพระเจ้าสนับสนุนเขาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าจะให้เขาเนี่ยใช้ถ้อยคำเนี่ยถอนและรื้อออกขณะเดียวกันก็ให้ใช้ถ้อยคำเนี่ยสร้างและก็ปลูกสิ่งใหม่ขึ้นมาพระเจ้ากำลังย้ำสิ่งที่เป็นธีมหลักๆของผู้เผยพระวจนะก็คือการใช้คำพูดในการจัดการสิ่งไม่ถูกและใช้คำพูดในการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าบอกกับเยเรมีให้รู้ว่าคำพูดมีพลังในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงคุณสามารถจะเปลี่ยนสิ่งที่มันผิดทางให้กลับมาถูกทางได้ถ้าใช้คำพูดที่ดีๆที่เหมาะสมและคำพูดนั้นมีการรับรองของพระเจ้าคุณสามารถจะทำให้ใครคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้ารู้จักการใช้คำพูดการใช้คำพูดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของพระธรรมเล่มนี้และในหมวดผู้เผยพระชนะก็เห็นความสำคัญของคำพูดอย่างที่เราบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะBible คือหนังสือเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าคำพูดจึงมีความสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเราและชีวิตคนรอบตัวเราได้เอเมนไหมครับถ้าเรารู้จักใช้คำพูดมันก็สามารถเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งที่หวาดกลัวให้เป็นคนที่กล้าหาญได้มันสามารถจะรื้อถอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสามารถสร้างสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาทดแทนได้พระเจ้าจึงต้องการให้คริสเตียนรู้พลังของการใช้คำพูดและใช้คำพูดของตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในเยเรมีบทที่1ข้อ17กับข้อ19พระเจ้าก็พูดกับเยเรมีต่อบอกว่าให้ไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกนะอย่าตกใจกลัวพระเจ้าปลอบเยเรมีบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะต่อสู้กับเจ้าแต่จะไม่ชนะเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะช่วยกู้เจ้าพระเจ้าบอกเยเรมีว่าให้เชื่อมั่นแล้วก็บอกความจริงกับเยเรมีว่าไอ้ความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การปิดหูปิดตาแต่เป็นความเชื่อมั่นที่เขาจะต้องเจอการทดสอบเยเรมีจะต้องเจอศัตรูต่อต้านคนจะต่อสู้เยเรมีพระเจ้าไม่ได้สร้างความหวังแบ
แบบโลกสวยให้กับเยเรมีพระองค์ไม่ได้บอกเขาอย่าเชื่อมั่นเถอะเราอยู่กับเจ้าแล้วทุกอย่างจะราบรื่นวิถีเจ้าจะสบายพระเจ้าบอกว่าเขาจะเจอผู้ต่อต้านเขาจะเจอคนต่อสู้แต่จะไม่มีใครชนะเขาได้เพราะแมสเสจเดิมก็คือเพราะพระเจ้าอยู่กับเยเรมีพระเจ้ายืนยันโดยเอาตัวพระองค์เองเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยเรมีคำพูดเสริมสร้างคนเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่พยายามจะมองข้ามปัญหาไม่ใช่คำพูดที่บอกว่าคุณทำได้โดยไม่ได้บอกว่ามันมีความยากลำบากที่รอคอยคุณพระเจ้าให้ความเชื่อมั่นที่สมจริงกับเยเรมีทำให้เขารู้ว่าแม้พระเจ้าอยู่กับเขาแต่เขาจะไม่ปราศจากปัญหาแต่ในทุกปัญหาพระเจ้าจะช่วยให้เขามีชัยชนะเยเรมีจะเจอการต่อสู้แต่ให้พูดข้อความเหล่านั้นต่อไปดังนั้นเมื่อคริสเตียนอ่านไบเบิลเนี่ยเราจะได้รับข้อความแบบที่พระเจ้าพูดกับเยเรมีเนี่ยเยอะมากๆเลยใครที่ขาดความมั่นใจในตัวเองใครที่รู้สึกมีความหวาดกลัวอยู่บ่อยๆผมอยากหนุนใจท่านให้อ่านไบเบิลเสมอๆเมื่อท่านอ่านไบเบิลท่านจะเต็มไปด้วยข้อความที่พระเจ้าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเราและความเชื่อมั่นเหล่านี้มันจะแตกต่างจากที่คนข้างๆบอกกับเราเพราะคนข้างๆเนี่ยเขาก็มีความจำกัดในการรับรู้ความจริงของโลกทั้งหมดเขาไม่รู้โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงไม่มีใครสามารถจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้ดีเท่าองค์ผู้สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งรู้ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตรู้จักตัวตนของเราแต่ยังคงแสดงการยอมรับเรารู้ข้อจำกัดของเราแต่ยังบอกว่าโดยพระเจ้าเราจะทำได้ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชีวิตผมหนุนใจให้เราอ่านไบเบิลเสมอๆและเมื่อเราอ่านไบเบิลเสมอๆเราจะมีถ้อยคำบางอย่างที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนด้วยคำพูดที่เสริมสร้างประเภทแรกในเยเรมีก็คือคำพูดที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนและคำพูดประเภทที่สองในพระธรรมเยเรมีก็คือคำพูดเตือนสติการพูดเสริมสร้างคนไม่ใช่การพูดแบบเอาอกเอาใจคุณดีมากเลยทุกอย่างสุดยอดทุกอย่างเจ๋งทุกอย่างแจ๋วสิ่งที่คุณทำมันดีไม่มีที่ตินะครับเอาเข้าจริงแล้วการเสริมสร้างคนที่ดีเนี่ยการให้ฟีดแบ็กที่เหมาะสมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้ฟีดแบ็กบางอย่างถ้าหากเราพบว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องการเตือนสติเป็นการใช้คำพูดที่เสริมสร้างการเตือนสติเป็นการทำให้คนเติบโตขึ้นบ่อยครั้งคำที่เราจำได้ก็คือคำที่เตือนสติเราบางคำที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคือใครบางคนที่พูดกับเราตรงๆด้วยความรักและคำนั้นเนี่ยมันมีผลในการชี้นำชีวิตของเราอาจจะมีใครหลายคนที่ชื่นชมเราเพื่อให้เราชอบเขาแต่ถ้ามีใครสักคนถึงที่กล้าเตือนสติเมื่อเราผิดทางเขากำลังเสี่ยงกับการที่จะไม่เป็นที่นิยมชมชอบจากเราเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างคนคุณจะตัดเรื่องการเตือนสติไปไม่ได้คริสตจักรเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราก็ต้องกล้าที่จะเตือนสติกันเรามาอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพียงมาหาพื้นที่ที่ใครๆก็จะชื่นชมเราทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเท่านั้นแต่เรารักกันจนไม่ต้องการที่จะให้คนคนหนึ่งเดินผิดทางโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็อยากจะพูดความจริงบางอย่างด้วยความสุภาพและความรักเพื่อเขาจะได้รู้วันนี้เขาอาจไม่เห็นแต่วันหนึ่งเขาอาจจะคิดขึ้นมาเมื่อเขาเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสารมากขึ้นพระเจ้าก็ใช้คำพูดประเภทที่สองนี้เนี่ยคือคำพูดเตือนสติคำพูดที่ช่วยทำให้อิสราเอลกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตในเยเรมีบทที่สองพระเจ้าก็เริ่มเตือนแล้วบทที่หนึ่งคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเยเรมีบทที่สองไปก็เริ่มเตือนอิสราเอลพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลทำความชั่วอิสราเอลทอดทิ้งพระเจ้าซึ่งเป็นบ่อน้ำพุแห่งชีวิตและหันไปสกัดบ่อน้ำของตัวเองเขาทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปสร้างบางสิ่งที่เขาจะยึดเหนี่ยวเองโดยปราศจากพระเจ้าพระเจ้าเตือนอิสราเอลอย่างเจาะจงและไม่เพียงแค่บทที่2เท่านั้นนะครับแต่ละบทต่อจากนี้เนี่ยมีการเตือนสติของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเลยบทที่2พูดเรื่องการทอดทิ้งพระเจ้าบทที่3ถึงบทที่4พูดเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลเขาทุจริตเขาสาบานเท็จเขาเป็นคนที่มีความอาธรรมแล้วก็ในเยเรมีบทที่5ก็พูดถึงความทุจริตและใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาพวกเขาดื้อดึงแล้วก็ไม่ยอมกลับใจในบทที่10พูดถึงบาปแห่งการถือรูปเคารพ
พวกเขาเองยึดมั่นอยู่ในพระอื่นมาแทนที่พระเจ้าในชีวิตและบทที่11พูดเรื่องของการผิดพันธสัญญาว่าอิสราเอลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าเตือนเขาแบบชัดเจนและบอกว่าถ้าไม่กลับใจจากบาปในที่สุดบาบิโลนจะเข้ามาพิพากษาแทนพระเจ้าอิสราเอลจะล่มสลายคนจะถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปที่บาบิโลนพวกเขาเองจะมีความทุกข์ยากและมีความโศกเศร้าในชีวิตอย่างเต็มขนาดหากไม่กลับใจพระเจ้าพูดตรงๆกับอิสราเอลถ้าพี่น้องลองนึกถึงสถานการณ์เวลานั้นนะครับเขากำลังปั่นป่วนเพราะว่าขั้วอำนาจโลกมีการเปลี่ยนกษัตริย์ของอิสราเอลก็เปลี่ยนหลายรัชกาลมากในเวลานั้นอิสราเอลมีความสั่นคลอนมากๆจึงมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จเขามีเจตนาต้องการจะปลอบโยมอิสราเอลบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าจะดูแลไม่เป็นไรทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีบาบิโลนไม่สามารถเอาชนะเราได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราคนกลุ่มนี้พูดแมสเสจหรือข้อความที่ดีมากๆและช่วยปลอบโยนทำให้ใจคนเนี่ยคลายจากความปั่นป่วนแต่พระเจ้าบอกว่าคนกลุ่มนี้คือผู้เผยพระวจนะเท็จเขาพูดสิ่งที่ดีเลยนะเจตนาเขาก็ดีนะต้องการให้คนคลายจากความโศกเศร้าแต่พระเจ้าบอกคนเหล่านี้พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะเขาพูดคำเท็จแม้ข้อความนั้นจะเป็นข้อความด้วยเจตนาที่ดีก็ตามพระเจ้าบอกเยเรมีย์บอกให้ชาร์จกับประเด็นตรงๆพูดตรงๆอิสราเอลผิดตรงไหนเพราะประเด็นของพระเจ้าปัญหาของอิสราเอลไม่ใช่การกำลังจะถูกยึดครองการกำลังจะถูกยึดครองเป็นแค่ผลที่ตามมาของปัญหาที่แท้จริงคือความทุจริตการคอรัปในจิตใจการถือรูปเคารพการผิดพันธสัญญาการมีใจที่ทอดทิ้งพระเจ้าและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงของอิสราเอลคุณอาจจะพูดข้อความที่มันดูสวยดูบวกกับผู้คนแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเพิกเฉยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเรากำลังสปอยคนด้วยคำพูดที่มันไม่ถูกต้องและพระเจ้าเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้เผยพระวจนะเท็จการเสริมสร้างที่แท้จริงเมื่อคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็ต้องกล้าพูดสิ่งเหล่านี้และจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่ใครสักคนหนึ่งจะกล้าไปพูดเตือนสติคนอื่นและเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปะมากๆต้องใช้จังหวะที่เหมาะสมและก็ต้องใช้ความรักในการสื่อสารแต่มันเป็นแมสเสจที่พระเจ้ามอบกับเยเรมีย์ผลลัพธ์ที่เกิดกับเยเรมีย์เขาถูกจับขังบางช่วงเวลาเขาถูกไปขังอยู่ในคุกที่มีน้ำอยู่ข้างล่างคือแช่ครึ่งตัวกับในน้ำนะครับเป็นคุกที่ไม่ใช่แค่จำจองอิสรภาพแต่ยังให้เกิดความรู้สึกทนทุกข์ในหัวใจด้วยเยเรมีย์ถูกกระทําอย่างไม่ดีจากกษัตริย์เนื่องจากข้อความที่เยเรมีย์เตือนมันขัดกับเจตนาของกษัตริย์ในเวลานั้นในการปกครองความสงบในจิตใจของคนกษัตริย์ก็กําลังรู้สึกว่าเยเรมีย์กําลังบ่อนทําลายขวัญกําลังใจประชาชนจุดยืนของเยเรมีย์จึงเป็นจุดยืนที่ขัดแย้งกับกษัตริย์ที่ต้องการความสงบเรียบร้อยแต่เขาจําเป็นต้องพูดเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขากล้าที่จะเตือนแม้มันจะเสี่ยงภัยเขากล้าที่จะพูดแม้ว่ามันจะไม่ชอบใจใครหลายๆคนพี่น้องที่รักครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาพระเยซูก็พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาเราเห็นว่านักการศาสนาไม่ชอบพระเยซูก็เพราะพระองค์พูดความจริงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาการเป็นที่รักของคนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพูดถ้อยคำที่มันป้อยอหรือเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาการเสริมสร้างคนมีทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขามีทั้งการให้กำลังใจมีทั้งการสื่อความรักและก็มีทั้งการเตือนสติด้วยแต่นั้นเองพระเจ้าก็ใช้คำเนี้ยเป็นคำที่เสริมสร้างอยากให้เราอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้หรือคริสตจักรแห่งใดก็ตามแต่ด้วยการที่เราพร้อมที่จะเปิดให้ใครบางคนมาเตือนสติเราอย่าไปตีความเมื่อเขาเตือนเราว่าเขากำลังเป็นศัตรูกับเราอย่าไปตีความว่าเขามีประเด็นบางอย่างที่ไม่พอใจเราไม่อย่างนั้นเราจะปิดกั้นสิ่งที่เป็นคุณสำหรับชีวิตของตัวเราเองและในมุมเดียวกันให้เรากล้าเสริมสร้างคนอื่นด้วยการเตือนสติกันและกันเอเมนไหมครับบอกคนที่นั่งข้างๆเราดีไหมครับบอกว่าเตือนผมด้วยเตือนเราด้วยโอเคไหมครับ
อนุญาตให้เตือนได้ไหมครับได้นะครับอนุญาตให้เตือนได้อะแล้วบอกเขาอีกประโยคนึงบอกว่าเราจะกล้าในการเตือนคุณได้ไหมครับโอเคไหมครับเราจะกล้าในการเตือนด้วยหลายคนบอกเตือนผมได้แต่พูดประโยคสองผมจะกล้าเตือนคุณนี่หลายคนไม่กล้าเลยนะครับเหมือนกับเรื่องกระดิ่งแขวนคอแมวใช่ไหมดูเหมือนว่าอยู่เฉยๆดีกว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะครับมันก็จริงในบางบริบทแต่ในการเตือนสติถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะไม่โตและไม่ถูกแก้ไขเราก็จะเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะเท็จที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพูดแมสเสจที่ดูสวยหรูดูดีแต่ว่าพระเจ้าไม่ชอบเพราะว่ามันไม่แก้ไขปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของคนคนหนึ่งเขาอาจอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่ออกจากเราไปเขาก็ล้มเพราะว่าสิ่งไม่ถูกต้องมันอยู่ในชีวิตของเขาไงและโอกาสที่เราจะแก้ไขเขาได้ผ่านเลยไปเพราะว่าความไม่กล้าที่จะพูดกับเขาคำพูดที่พระเจ้าใช้เสริมสร้างอย่างที่หนึ่งคือสร้างความเชื่อมั่นโดยยืนยันว่าพระเจ้าอยู่ด้วยคำอันที่สองก็คือคำพูดเตือนสติเมื่อมันผิดทางคำพูดที่สามประเภทที่สามที่พระเจ้าใช้กับอิสราเอลคือคำพูดที่สร้างความหวังอย่างที่พี่น้องทราบว่าเยเรมีเป็นพระธรรมที่พูดถึงการพิพากษาพูดเรื่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพูดเรื่องความดื้อรั้นแข็งกระด้างของอิสราเอลและประชาชาติแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นหนังสือเยเรมีเต็มไปด้วยถ้อยคำแห่งความหวังถ้อยคำที่บอกว่าถ้าคุณหันกลับมาจะมีสิ่งที่ดีจะมีสวัสดิภาพพระเจ้าไม่ได้หมายว่าจะลงโทษพิพากษาและให้จบสิ้นอยู่เพียงเท่านั้นแต่เหตุผลของการลงโทษทุกอย่างเพื่อสวัสดิภาพและสิ่งที่ดีกว่าพระเจ้าบอกอิสราเอลบอกว่าเพราะเขาไม่กลับใจเยรูซาเล็มจะแตกอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยหลังจากถูกกวาดต้อนไปพระเจ้าบอกอิสราเอลว่าให้สร้างบ้านใหม่เลยในที่ที่ท่านถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยปกติเวลาคนไปเป็นเชลยเนี่ยเราไม่ค่อยสร้างบ้านถูกไหมเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าบอกให้สร้างบ้านเลยนะครับอยู่ที่นั่นเลยแล้วให้อธิษฐานเผื่อเมืองนั้นด้วยให้เมืองนั้นมีสวัสดิภาพเพราะอิสราเอลต้องอยู่ที่นั่นอีก70ปีชั่วชีวิตหนึ่งจะตายที่นั่นเลยพระเจ้าบอกเขาว่าต้องอยู่ที่นั่นอีก70ปีแต่หลังจาก70ปีพระเจ้าจะนำพวกเขากลับมาเยเรมีย์ก็ประกาศข้อความพระเจ้านี่แหละ70ปี70ปีโอ้โหสำหรับกลุ่มคนหนึ่งที่บอกว่าเราจะกู้ชาติเราจะกู้ชาติก็มองเยเรมีย์เป็นศัตรูใช่ไหมอยู่ดีๆมาบอกคนไม่ต้องสัตว์ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องลุกคือให้อธิษฐานเผื่อเมืองนั้นให้มั่นคงให้มีสวัสดิภาพแล้วเราจะกู้ชาติได้ยังไงเยเรมีย์ก็ประกาศว่า70ปี70ปีจนเยเรมีย์ตายไปแล้วเยเรมีย์ไม่เห็นเลยว่า70ปีจะมาถึงเพราะว่าเขาตายไปก่อนแต่เมื่อครบกำหนด70ปีพระเจ้าก็ฟื้นและนำอิสราเอลให้ได้รับอาญาสิทธิ์ของกษัตริย์เพื่อจะกลับมาสร้างพระวิหารในสมัยของเซรุบาเบลสร้างกำแพงเมืองในสมัยของเนฮามีรื้อฟื้นธรรมบัญญัติในสมัยของเอสราและอิสราเอลก็รื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเยเรมีย์ไม่ได้เห็นว่า70ปีมันเกิดขึ้นเพราะเขาตายก่อนแต่เมื่อครบ70ปีที่เขากล่าวเพราะมันเป็นพระวจนะพระเจ้าอิสราเอลก็มันก็กดปุ่มเลยอ่ะกลับบ้านปุ๊บกลับมาเลยอย่างอัศจรรย์พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่พิพากษาด้วยพระพิโรธเป็นนิดแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเยเรมีย์บทที่29ข้อ11เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนหลายคนจะเคยได้ยินบ่อยครั้งอยากให้พี่น้องอ่านด้วยกันได้ไหมครับพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพระเจ้ายืนยันกับอิสราเอลว่ามีแผนการที่ดีสำหรับพวกเขาพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีไว้การลงโทษพิพากษานั้นจะเพื่อสิ่งที่ดีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเพื่อนำอิสราเอลให้กลับมาสู่แก่นแท้ของปัญหาเขาจริงๆเยเรมีย์บทที่30ข้อ10
พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวอิสราเอลอย่าคลั่นคล้ามเพราะนี่เนี่ยพระเจ้าจะช่วยเขาจากที่ไกลให้รอดแม้เขาไปไกลแค่ไหนถูกเนรเทศอพยพจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งพระเจ้าจะช่วยเขาจากแผ่นดินที่เขาไปเป็นเชลยยาโคบจะกลับมายาโคบคืออิสราเอลอิสราเอลจะกลับมาและมีความสงบความสบายและจะไม่มีใครทำให้เขากลัวพระเจ้าให้ความหวังในความทุกข์ของเขาเยเรมีบทที่31ข้อ3ถึง4พระเจ้ายืนยันความรักโดยบอกว่าเราได้รักเจ้าด้วยรักนิรันดร์รักที่ถาวรไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เราจะตำหนิแม้เราจะติจะตีสอนแต่ก็ทั้งหมดด้วยความรักที่นิรันดร์เราจึงจะนำเจ้ากลับมาด้วยความรักที่มั่นคงเราจะสร้างเจ้าอีกและเจ้าจะถูกสร้างใหม่ความทุกข์จะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่พระเจ้าจะสร้างเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือข้อความที่เต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความหวังทำให้อิสราเอลที่กำลังทนทุกข์สามารถมีกำลังและเมื่อครบ70ปีพระเจ้าก็กดปุ่มพาอิสราเอลให้กลับมาเมื่อคุณจะใช้ถ้อยคำกับใครบางครั้งเตือนแต่มันต้องมีถ้อยคำอีกประเภทหนึ่งคือถ้อยคำที่สร้างความหวังด้วยเมื่อคนกลับใจมันมีพระพรเมื่อคนกลับใจมันมีสิ่งดีแม้ความผิดที่อิสราเอลทำจะร้ายแรงมากๆแต่พระเจ้าให้อภัยพระองค์ก็จะรื้อฟื้นพระองค์ยังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่อิสราเอลเริ่มกลับใจแล้วเนี่ยพระองค์จะทำสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่คือการให้พันธสัญญากับเขาอีกครั้งนึงอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าตอนรับพันธสัญญาพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารกับโมเสสพันธสัญญาตอนนั้นมาจากแผ่นหินโมเสสลงจากภูเขามีบัญญัติ10ประการมาเป็นพันธสัญญาที่เป็นข้อบังคับกฎเกณฑ์และจารึกบนแผ่นหินแต่ในเยเรมีบทที่31ข้อ33ถึง34ได้พูดบอกว่าพันธสัญญาใหม่จะไม่ได้อยู่ในแผ่นหินอีกแล้วแต่พระเจ้าจะทำพันธสัญญาใหม่กับอิสราเอลอีกครั้งนึงที่จะจารึกอยู่ที่หัวใจมันจะไม่ได้เป็นความรู้ตัวหนังสือแต่มันจะอยู่ที่หัวใจของอิสราเอลหัวใจเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกความคิดการตัดสินใจอารมณ์และเป็นเครื่องชี้นำชีวิตทั้งหมดพระเจ้าบอกจากนี้ไปพระองค์จะไม่ได้ให้พันธสัญญาที่อยู่ข้างนอกอีกแล้วแต่ให้มันอยู่ข้างในหัวใจของอิสราเอลพระองค์จะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขาจารึกไว้ที่หัวใจของเขาพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขาที่จารึกอยู่หัวใจเลยและเขาจะเป็นประชากรของพระองค์เขาจะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดพระองค์จะให้อภัยความบาปผิดของพวกเขาและจะไม่จดจำความบาปของเขาอีกต่อไปพระเจ้าให้ความหวังกับอิสราเอลด้วยคำพูดเหล่านี้และนั่นได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไม่มีใครให้ความหวังได้ดีเท่ากับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเมื่อคุณอ่านพระวจนะพระเจ้าคุณกำลังอ่านข้อความที่เต็มไปด้วยความหวังจากพระเจ้าที่สัพพัญญูพระเจ้าที่รู้อนาคตพระเจ้าที่รู้จักผู้อ่านของพระองค์ผู้ที่ฟังพระวจนะของพระองค์ถ้าคุณต้องการจะเสริมสร้างชีวิตผมอยากหนุนใจเราให้เราฟังพระวจนะพระเจ้าอ่านพระวจนะพระเจ้าเสมอๆในนั้นจะมีคำพูดจากพระเจ้าที่มีทั้งการสร้างความเชื่อมั่นคำเตือนสติและการให้ความหวังกับเราบางเรื่องนะคนพูดกับอีกคนหนึ่งมันก็พูดยากแต่คนคนนั้นพอเขาอ่านพระคัมภีร์เขารู้ว่าไอ้คนนี้ไม่ได้มีอคติเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนพูดกับเขาเองอะพอเขาอ่านเจอเรื่องบางเรื่องถ้าเราพูดบางเรื่องเขาก็อาจจะไม่เชื่อแต่เมื่อพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์เขาจะรู้ว่านี่คือข้อความที่ปราศจากอคติและมันทำให้เขาเปิดใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉันอยากหนุนใจเรานะครับให้อ่านพระวจนะพระเจ้าเสมอๆเอเมนมั้ยครับใช้คำพูด3ประเภทนี้อย่างน้อยนะครับคือสร้างความเชื่อมั่นคำพูดที่เตือนสติและคำพูดที่สร้างความหวังสำหรับอนาคตมันที่จะสะสมคำศัพท์พี่น้องผมได้ฟังอาจารย์เป้งเขาก็บอกว่าเวลาเด็กหัดพูดเนี่ยเด็กต้องสะสมคำศัพท์ไว้เด็กช่วงแรกๆเขาจะฟังพ่อแม่พูดใช่ไหมครับก็จะสะสมคำแอปเปิ้ลแม่พ่อนะเขาจะสะสมคำศัพท์เอาไว้เขาจะไม่ได้พูดแต่เขาจะจดจำมันลูกของพี่น้องเนี่ยพูดคำแรกว่าอะไรครับเรียกพ่อหรือแม่ก่อนกันครับ
แม่ล่ะครับลูกผมพูดคําว่า Apple ก่อนคําแรกนะครับเรียกพ่อแม่ไม่ได้เรียก Apple ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้หนังสือที่เราเปิดให้เค้าหน้าแรกคือ Apple ตัว A Apple Apple นะครับแต่เด็กเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กเค้าจะพูดได้เมื่อเค้ามีคําศัพท์ที่มากเพียงพออันนี้ผมเก็บประเด็นที่จําเป็นกําลังสื่อสารเลยนะและจําเป็นก็ให้ความเห็นบอกว่าคนเราควรจะสะสมคําศัพท์ที่ดีในชีวิตให้มากพอถ้าเราสะสมคําศัพท์ในชีวิตที่ดีมากพอคําพูดของเราอ่ะมันก็จะมีคําศัพท์ที่ดีๆออกมาใช้กับคนอื่นๆออกมาใช้กับตัวของเราเองไงไบเบิลเต็มไปด้วยคําศัพท์ที่เสริมสร้างคําศัพท์ที่ช่วยให้จิตวิญญาณดีขึ้นถ้าเราสะสมพระวจนะพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าเอาไว้เยอะๆเราก็จะมีคำศัพท์มากพอในการพูดสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวเองชีวิตของคนรอบข้างและเราก็จะเสริมสร้างคนให้มีสวัสดิภาพทำไมผู้เผยพระวจนะหลายคนเผยพระวจนะก็คือผู้ที่พูดคำพูดของพระเจ้านะทำไมคนเหล่านี้ถึงยอมแลกชีวิตของเขาเพื่อจะพูดอะแลกชีวิตของเขาเพื่อจะถ่ายทอดอะทำไมคนอีกกลุ่มหนึ่งถึงแลกชีวิตของเขาด้วยการเก็บรักษาพระวจนะพระเจ้าไว้แม้จะถูกการกวาดล้างการทำลายนั่นก็เพราะว่าพระวจนะพระเจ้าทำให้คนมีสวัสดิภาพนี่แหละคริสเตียนควรที่จะหมั่นอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณสะสมคำศัพท์ไว้มากพอคุณก็จะใช้คำที่ดีๆเหล่านี้กับผู้คนได้มากขึ้นกว่าเดิมมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อว่าเกอรี่เทนบูมเธอเป็นชาวดัตช์นะครับเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เธอเห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกโฮโลคอสต์และเธอเองก็มีความรู้สึกที่ถูกเร้าให้ช่วยเหลือคนยิวเหล่านั้นเธอจึงซ่อนชาวยิวเอาไว้กับครอบครัวของเธอในที่สุดทางการจับเธอและก็ไปคุมขังเธอต้องถูกทรมานใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่เธอได้เล่าว่าเธอมักจะหันไปหาพระวจนะพระเจ้าเสมอเธอมักจะอ่านพระคัมภีร์เสมอเมื่อเธอต้องการคำปลอบใจหรือเมื่อเธอต้องการคำชี้แนะในชีวิตเธอได้พูดในประโยคที่ว่าพระวจนะพระเจ้าแข็งแกร่งกว่าความชั่วร้ายใดๆในโลกและมีพลังมากกว่าปัญหาหรือความเศร้าโศกใดๆของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าแข็งแกร่งกว่าความชั่วร้ายใดๆในโลกมีพลังมากกว่าปัญหาหรือความโศกเศร้าใดๆของเราเมื่อท่านต้องการกำลังใจขอให้ท่านอ่านพระวจนะพระเจ้าสะสมพระวจนะพระเจ้าไว้ในชีวิตและเมื่อเราสะสมสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงสะสมพระวจนะพระเจ้าให้เราพูดพระวจนะพระเจ้ากับคนพูดคำที่ดีกับคนเสริมสร้างคนด้วยคำทั้ง3ประเภทเหล่านี้สิครับมิชชั่นชีวิตของเยเรมีคือการถ่ายทอดคำพูดเสริมสร้างให้กับผู้คนนี่คือมิชชั่นเดียวของชีวิตเยเรมีถ่ายทอดคำพูดนี้ให้กับคนอะไรคือมิชชั่นชีวิตของเราครับเยเรมีแลกชีวิตของเขาเพื่อจะถ่ายทอดคำพูดที่ดี3ประเภทนี้อะไรคือมิชชั่นชีวิตที่ดีของเราผมอยากให้เราไปอยู่ที่ทำงานเราก็ถ่ายทอดคำพูด3ประเภทนี้ให้กับคนในที่ทำงานเราเรามาอยู่ในกลุ่มแคร์ก็ถ่ายทอดคำพูด3ประเภทนี้ให้กับคนในกลุ่มแคร์ของเราบางคนเขาอาจจะเหนื่อยกับชีวิตตลอด 5-6 วันเขามาโบสถ์เขามาเหมือนกับมารับพลังจากคำพูดจากพระวจนะจากการนมัสการจากเสียงพระเจ้าและจากเสียงของคนที่อยู่รอบข้างขอให้เรามีมิชชั่นชีวิตแบบเดียวกับเยเรมีดีไหมครับเป็นมิชชั่นชีวิตที่ถ่ายทอดคำพูดดีๆให้กับคนที่เขาต้องการอาจารย์ช้างเคยพูดบอกว่าคำพูดของเราอันเซนไม่ได้จะพูดอะไรให้คิดก่อนสัก2ครั้งเราพิมพ์นี่มันอันเซนได้แต่เวลาพูดมันอันเซนไม่ได้ลองคิดซ้ำๆเรื่อยๆบางครั้งพ่อแม่โอโมโหลูกคิดซ้ำๆก่อนใจเย็นๆหรือถ้าเราไม่พร้อมพูดก็แยกออกมาก่อนสามีภรรยาทะเลาะกันบางครั้งไม่พร้อมพูดก็แยกออกมาก่อนเราก็ต้องรู้จังหวะของตัวเราว่าจังหวะนี้เราไม่พร้อมเราก็แยกออกมาก่อนเพราะกลัวเราจะพ่นพิษใส่คนด้วยความไม่พร้อมของตัวเราเองนะครับจะพูดเสริมสร้างคนทํายังไงนะครับผมก็อยากเสนอประมาณ5อย่างคําพูดที่เสริมสร้างคนอย่างที่1พูดสิ่งที่เป็นเรื่องจริง
อย่าป้อยอคนในสิ่งที่มันไม่จริงเราชมคนโอ้คุณทำได้ดีมากเลยเนี่ยแต่มันไม่จริงเนี่ยลึกๆเขาก็สงสัยว่าตกลงเราพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่าเวลาชมคนให้ชมสิ่งที่เป็นความจริงอย่าเพียงแต่พูดแบบเหมือนกับเอาอกเอาใจอันที่สองให้พูดความจริงนั้นอย่างเจาะจงแทนที่พี่น้องจะบอกว่าคุณทำได้ดีมากเลยแล้วก็เดินผ่านไปเราอาจจะพูดว่าคุณทำได้ดีมากๆเลยเห็นการเตรียมตัวการเรียบเรียงสคริปต์ของคุณที่จะมาพูดหรือว่าความกล้าของคุณที่จะพูดสิ่งนั้นออกมาต่อหน้าผู้คนผมสัมผัสถึงความจริงใจในคำพูดของคุณได้เหล่านี้คือการลงรายละเอียดมากกว่าการบอกคร่าวๆว่าพูดได้ดีคุณทำได้ดีใครสักคนนึงเอาของมาให้กับเราแทนที่จะพูดโอ้ขอบคุณมากสวยมากแล้วก็ผ่านไปเราอาจจะใส่ใจรายละเอียดขอบคุณมากเลยที่จดจำวันพิเศษของผมได้นะครับผมรู้สึกว่าประทับใจความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนและความใส่ใจคนอื่นของคุณมากๆนะครับการ์ดที่คุณเขียนด้วยมือของคุณผมรู้ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วคุณต้องใช้ความคิดแล้วคุณพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับผมผมรู้สึกมีความสุขมากๆแม้แค่การ์ดเพียงแค่ใบเดียวเมื่อเราเจาะจงรายละเอียดเนี่ยผู้รับเนี่ยเขาจะถูกเสริมกำลังผ่านคำพูดของเรานะครับและ3ก็คือให้สม่ำเสมอเมื่อเสริมแรงคนให้เสริมแรงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพูดสิ่งที่ดีกับคนให้พูดอย่างสม่ำเสมอความต่อเนื่องจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมให้ฟีดแบคที่สร้างสรรค์นะครับบางครั้งเราอาจจะให้ฟีดแบคในสิ่งที่มันปฏิบัติได้ใช้น้ำเสียงเชิงบวกกับผู้คนคนเราแม้คุณชมเขาแต่น้ำเสียงไม่ค่อยดีเนี่ยคนก็คิดว่าดุบางครั้งกำลังดูแต่ใช้น้ำเสียงที่ดีคนก็คิดว่าชมเพราะคนรับรู้ผ่านน้ำเสียงก่อนเนื้อหาเลยเขาเปิดประตูก่อนด้วยการฟังน้ำเสียงถ้าน้ำเสียงดีเนื้อหาดีก็ยิ่งช่วยเหลือสร้างสรรค์นะครับและ5ก็คือถ้าคุณจะเสริมกำลังคนจะหนุนใจคนหนุนใจในที่สาธารณะคนจะรับรู้ว่าคุณเห็นคุณค่าคนคนนี้เห็นความสำคัญของคนคนนี้จริงๆนะครับใช้สิ่งนี้นะครับกับคนรอบตัวของเรามากๆพูดสิ่งที่เป็นความจริงใส่รายละเอียดคิดในคำชมว่าแง่มุมความพยายามของเขาเป็นยังไงบางคนทำแล้วล้มเหลวคุณไม่จำเป็นต้องเฉลิมฉลองความสำเร็จใหญ่ๆเราอาจจะชื่นชมเฉลิมฉลองความพยายามของเขาก็ได้คนนี้ลองแล้วแต่แพ้เราจะชื่นชมความพยายามของเขาก็ได้นะครับพอเราชื่นชมความพยายามคนก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับความรู้สึกกับอะไรบางอย่างนะที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สุดท้ายนะครับคือข้อควรระวังในการใช้คำพูดที่เสริมสร้างเมื่อเราพูดคำพูดที่เสริมสร้างกับคนมันเป็นเรื่องดีแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยอย่างแรกก็คืออย่าสรรเสริมแบบผิดๆถ้ามันไม่จริงคุณก็อย่าไปพูดนะครับการสรรเสริมแบบผิดๆจะทำให้คนเนี่ยไม่ได้รับการเสริมสร้างเกิดคำถามกับคำพูดของเรานะครับเขาจะสงสัยว่าตกลงที่คุณชมมาทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตนะคุณเป็นคนชอบอวยคนใช่มั้ยนะครับตกลงอะไรจากนี้ไปที่ผมจะเชื่อได้ว่าที่คุณพูดมันเป็นความจริงกันแน่อันที่2อย่าสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะครับถ้าเราแบบบอกคนว่าโอ๊ยคุณทําได้ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยแน่นอนคนก็รู้สึกดีใช่มั้ยแต่เวลาคนเค้าลองไปทําดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วเค้าล้มเหลวขึ้นมาเราก็กําลังพาคนไปสู่ความบาดเจ็บเพราะเราสร้างความคาดหวังที่มันไม่สมจริงกับเขานะครับ3อย่าใช้มากจนมันเฟืออย่าใช้มากเกินไปจริงๆชมบ่อยๆดีแต่ถ้าใช้แบบเฟือมันอาจจะลดประสิทธิภาพสุดยอดเลยแต่ไม่มองเลยนะครับนั่งพิมพ์อู้สุดยอดสุดยอดนะครับนะฮะที่คุยกับภรรยาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้ชิวสุดยอดเลยแจ๋วๆๆอะไรเงี้ยนั่งดูบอลอยู่นะครับอยากตัดบทให้มันจบลงนะสุดท้ายมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับและ4ก็คืออย่าเพิกเฉยต่อปัญหาเมื่อคุณจะหนุนใจคนเสริมสร้างคนเนี่ยคุณก็ต้องอย่าไปมองข้ามปัญหาด้วยนะอย่าไปทําให้เค้าเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความประมาทอ่ะเพราะว่าเราต้องการให้เค้าเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้เค้ารับรู้ปัญหาแล้วก็ในปัญหานั้นเค้าจะแก้ไขยังไงแล้วเค้าจะผ่านมันไปได้อย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับการที่เราจะใช้คําพูดนี้เสริมสร้างขอให้คริสตจักรของพระเจ้าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะใช้คำพูดที่ดีๆต่อกันและกันเอเมนไหมครับนะกลับไปเจอผู้คนก็ใช้คำพูดที่ดีๆกับเขานะครับสุนัขที่เห่าเราบ่อยๆเวลาเรากลับบ้านใช้คำพูดที่ดีกับสุนัขเหล่านั้นนะครับ
นะขอให้มันแบบสงบลงบ้างนะครับความกระตือรือร้นของมันในการปกป้องบ้านมันน่าชื่นชมจริงๆสุนัขตัวนี้นะครับคอยเห่าขับไล่เราตลอดเลยนะถือว่าเป็นหมาที่ดีมาก good dog good dog เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับมีคำพูดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปล่อยให้คนสงสัยว่าทำไมคุณจึงไม่พูดดีกว่าให้เขาสงสัยว่าคุณจะพูดมันออกมาทำไมกันเงียบๆไว้ดีกว่านะบางเรื่องบางเวลานะให้เขาสงสัยทำไมคุณไม่พูดดีกว่าพูดมาแล้วจะพูดทำไมเนี่ยจะพูดทำไมนะครับให้เราใช้คำพูดที่ดีๆให้เหมาะเจาะกับเวลาและเป็นคุณกับผู้ฟังของเราเอเมนไหมครับไม่ใช่แค่เยเรมีนะครับที่เป็นผู้เผยพระวจนะคริสเตียนทุกคนก็เป็นผู้ที่นำพระวจนะพระเจ้าไปยังโลกนี้เหมือนกันคำพูดของเราจะทำให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้คำพูดของเราจะทำให้ภรรยาของเรามีความสุขกับการทำอาหารให้เรามากขึ้นได้มันจะช่วยลดภาระการล้างถ้วยล้างจานให้กับเราถ้าเราใช้คำพูดที่ดีๆกับเธอนะครับคำพูดของเรากับทีมงานของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราสามารถทำให้เขาเติบโตขึ้นและเขาจะเป็นทีมที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมได้ขอพระเจ้าช่วยให้เราใช้คำพูดที่เหมาะสมปล่อยให้เขาสงสัยทำไมไม่พูดดีกว่าพูดออกมาแล้วคุณจะพูดทำไมเอเมนนะครับนะฮะจะลงจิตใจตัวเองจะลงจิตใจผู้คนและใช้คำพูดที่ดีๆให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องลองใช้เวลานี้กับการทบทวนตัวเองเวลาในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาอาจจะมีบางช่วงที่ท่านมีความโกรธขุ่นเคืองอารมณ์ฉุนเฉียวใจไม่สงบหรือไม่ปกติแล้วก็โผล่ความรู้สึกออกมาเป็นการพ่นพิษที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นขอให้นี่เป็นโมเมนต์ของท่านกับพระเจ้าในการถูกชำระจิตใจเป็นเวลาของท่านกับพระเจ้าในการถูกล้างหัวใจให้สะอาดอคติความขมขื่นใจความโกรธไม่พอใจขอพระเจ้าได้โปรดชำระล้างมอบพื้นที่หัวใจของเราให้พระเยซูคริสต์ให้เป็นพื้นที่ที่สะอาดและบริสุทธิ์ต่อพระองค์สิครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือได้เสริมกำลังให้หัวใจเราเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ถวายพระเจ้าให้พระธรรมพระเจ้าได้จารึกที่หัวใจของเราให้หัวใจเราเป็นพื้นที่ที่เป็นของพระเจ้าเป็นของพระองค์เริ่มต้นอธิษฐานอวยพรประเทศของเราสิครับอธิษฐานอวยพรคนรอบตัวของเราอธิษฐานอวยพรครอบครัวของเราคนที่เรารักหรือบางคนที่ไม่น่ารักเริ่มอธิษฐานอวยพรชีวิตของตัวเองกับข้อจำกัดกับปัญหาอธิษฐานขอการอวยพรพระเจ้าให้สิ่งดีๆเข้ามาทดแทนสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้าช่วยเหลือเริ่มต้นพูดสิ่งที่ดีๆอธิษฐานสิ่งที่ดีๆขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจครับพระองค์และข้าพระองค์จะขอให้มีชีวิตหัวใจใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมขอทรงสร้างหัวใจใหม่ให้กับข้าพระองค์สอนให้ข้าพระองค์รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและหายใจแด่พระองค์ขอทรงเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำของคำพูดคือจิตใจของข้าพระองค์ความดีความกรุณาความเมตตาความรักความอ่อนสุภาพความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นความปราณี
ขอพระเจ้าให้สิ่งดีๆที่เป็นผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับพื้นที่หัวใจครับพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ขอขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่เพราะเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟังพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิมให้เพราะสร้างหัวใจขึ้นใหม่เพื่อสอนให้เขารู้จักน้ำพระทัยข้าขอเธอไว้วิญญาณนมัสการเสมอไปเป็นเครื่องประชาที่หายใจได้ก่อนที่จะมอบหัวใจมาลูกให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตมีลมหายใจที่บริสุทธิ์ถวายแด่พระองค์พร้อมลองทรงเปลี่ยนจิตใจของลูกเพื่อสิ่งดีๆจะออกมาผ่านคำพูดและชีวิตทั้งหมดจะถวายเกียรติและนมัสการพระเจ้าด้วยคำพูดด้วยเสียงเพลงและชีวิตทั้งหมดทรงเปลี่ยนเธอให้พระองค์ทรงช่วยและสร้างหัวใจเพื่อสอนให้เขารู้จักน้ำพระทัยข้าขอเธอไว้วิญญาณนมัสการเสมอไปวันนี้พระเจ้าได้มาเตือนใจเราแต่ละคนให้ได้รู้ว่าชีวิตเรามีมิชชั่นที่สำคัญคือการส่งผ่านคำพูดของพระเจ้าไปกับโลก
ส่งผ่านคำพูดของพระเจ้าไปกับคนที่กำลังผิดทางหลงทางส่งผ่านคำพูดของพระเจ้าไปกับคนที่ขาดความเชื่อมั่นให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาพระองค์รักเขาด้วยรักที่นิรันดร์และรักที่มั่นคงส่งผ่านคำพูดที่สร้างความหวังให้คนรู้ว่าในพระเยซูคริสต์มีความหวังเสมอเส้นทางของคนชอบธรรมวิธีของเขาเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังสุกสว่างขึ้นจนเต็มวันอธิษฐานพระเจ้าสิครับที่เราจะเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าพูดสิ่งเหล่านี้ข้อความเหล่านี้จากพระเจ้าให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าช่วยให้มิชชั่นชีวิตเราคือการรู้จักใช้คำพูดของเราใช้คำพูดของเราด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้าใช้ความพูดของเราเพื่อเป็นพรกับผู้คนและช่วยคนตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระองค์เจ้าครับให้เราใช้เครื่องมือสำคัญที่พระเจ้าได้มอบเพื่อจะส่งข่าวสารความรักและความต้องการของพระองค์ไปถึงคนที่พระเจ้าได้นำเราไปถึงขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระองค์เจ้ากี่คนวันนี้พระเจ้าพูดด้วยกับท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนคำพูดบางอย่างบางทีคำพูดของท่านมาจากอารมณ์ความเจ็บปวดในจิตใจหรือบางสิ่งที่เป็นความรู้สึกฉุนเฉียวความเครียดความรู้สึกที่ท่านรู้สึกหนักอยู่ในจิตใจพระเจ้าเข้าใจสิ่งเหล่านั้นพระองค์รู้ว่าท่านกำลังเจอสิ่งใดขอให้ท่านเอาความรู้สึกหนักของท่านไปมอบไว้กับพระองค์เอาความรู้สึกของท่านเข้าไปในที่สนิทกับพระองค์ให้พระองค์ช่วยเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นเพื่อหลังจากนั้นเมื่อท่านพบผู้คนท่านจะพูดกับผู้คนด้วยหัวใจที่ได้รับการเปลี่ยนจากพระเจ้าท่านจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่เสริมสร้างกับผู้คนที่อยู่รอบตัวน้ำเสียงเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนขอพระเจ้าโปรดช่วยให้เราเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะกับครอบครัวของเราเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะกับชีวิตของเราเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะกับคนที่ต้องการทิศทางจากพระเจ้าคนที่ต้องการกำลังใจและความเชื่อมั่นให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาและอยู่กับเขาเสมอวันนี้กี่คนพระเจ้าพูดกับท่านในเรื่องนี้ท่านตระหนักถึงมิชชั่นที่สำคัญของชีวิตคือการนำคำแบบพระเจ้าไปให้กับคนที่อยู่รอบตัวท่านสามารถยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าและอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้กับรองใช้คำพูดด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้าขอให้ใช้คำพูดด้วยความรับผิดชอบกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนหัวใจกับรองที่มีความขุ่นมัวให้ถูกสะอาดให้ถูกชำระให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้พระคัมภีร์จะพูดสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบต่อพระองค์และเสริมสร้างและเป็นคุณแก่คนที่เคยที่ได้ยินได้ฟังขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอเปลี่ยนแปลงหัวใจครับพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ